ขอให้ทุกคนปลอดภัยนักวิทยบอลหญิงตุรกีติดใต้ตึก14คนเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศตุรกีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566จากเหตุการณ์แผน่นด,แน,ด 9. 9. แผนดินไหวใหญ่ความรุนแรงขนาด7.8 0 9แผ่นดินไหวอยู่ในจังหวัดกากซีอันเตบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีทำให้แรงสั่นสะเทือนรับรู้ไปไกลถึงประเทศซีเรียเลบานอนชานวนกาซาอียิปต ไปถึงเกาะไซปรัสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและกรีซในยุโรปพร้อมเกิดอัปเตอร์ช็อกแบบจัดหนักจัดเต็มมาอีกกว่า40ครั้งถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังทลายราบในหลายเมืองรวมถึงในซีเรียได้รับผลกระทบนี้ด้วยล่าสุดมีรายงานของสื่อในประเทศตุรกีระบุว่ามีนักตบลูกยางสาว14คนของทีมวอลเลย์บอลหญิงฮาเต ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุการณ์แผ่นินไหวในจังหวัดมารัตายาโดยยังไม่ทราบชะตาก,กรรมของนักกีฬานอกจากนั้นนักกุบิบอลชายทีมมารัตายาเมเลนีเยสปอได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้โดยหน่วยกู้ภัยสามารถค้นหาและอบพยพยผู้เล่นได้3ามคน